จากสิบจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันมันก็จะขยายวงไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไปมัวไปกลัวเขาก็จะอ้างเนี่ยอ้างว่าเป็นที่ป่าอนุรักษ์เข้าไปเก็บเห็ดเก็บไรโดนจับอาจารย์ธิวัฒน์ครับผมเคยเห็นรูปที่อาจารย์เอาไปทำอยู่เนี่ยมีการปลูกผักปลูกไร่ปลูกกระท่อมมีมั้งไหมฮะมีครับให้เขาเปิดดูหน่อยได้ไหมก็เข้าไปทำกินในพื้นที่ที่มีปลูกผักปลูกไร่ปลูกบ้านมีไหมมีครับมีปลูกมันสำปะหลังเปิดได้ดูหน่อยไม่ได้แล้วเนี่ยผักชีปลูกผักบุ้งปลูกอะไรที่สามารถที่จะยังชีพได้ชีพครับแล้วพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเงินเดือนใช่ฮะนี่คือพื้นที่ชายแดนเห็นไหมพอเราไปอยู่ต้นยางนั้น2ปีนะครับครับต้นยางนั้น2ปีคนที่เป็นเจ้าของสวนยางเป็นตำรวจแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปอยู่เป็นป่ารกหมดเลยกัมพูชาอยู่นี่ก็หมายความว่าพอเราไล่ได้ตำรวจไปปลูกยางครับผมได้ทราบว่าพี่น้องฐานพรานแอบไปช่วยพวกเราด้วยใช่ไหมครับแอบไปช่วยด้วยพวกฐานที่ผู้น้อยแอบไปช่วยไล่เขมรแอบไปช่วยไล่เขมรด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยนะปลูกแล้วตั้งหลักทำกินกันแล้วนี่ครับตั้งหลักทำกินแล้วพอเลี้ยงตัวได้ไหมพอเลี้ยงตัวได้ผักพอกินไหมมีฮะมีเราเพาะเห็ดเราหน้าน้ำเราก็เลี้ยงปลาเล็กเราก็เลี้ยงเนี่ยอาจารย์อธิวัฒน์ถ้าปกครองให้ได้นะคนละไร่คนละไร่นี่นะคนละสามไร่สองไร่นี่นะก็จะรองรับตลอดแนวชายแดนหรือถ้าสร้างบ้านเป็นหลักเป็นฐานได้ก็จะดีดีไหมทำได้ไหมเนี่ยเราก็จะรักษาแผ่นดินนี้ได้แน่นอนครับกำลังภาคประชาชนเนี่ยยิ่งใหญ่ครับและผมเชื่อนะครับว่าทหารส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเขารักชาติเขาจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเขาจะรักษาเอกราชอธิปไตยจะรักษาบูรณภาพของดินแดนเขายังคงเป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัวที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยให้เราแน่นอนถ้าประชาชนเข้าไปอย่างที่เนี่ยกลุ่มต่างๆเข้าไปทำอยู่อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าทหารเขาจะปกป้องดูแลนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นที่ยังมีความไม่เข้าใจกันอยู่ในบางเรื่องโดยเฉพาะบทบาทของทางผู้นำเหล่าทัพที่พูดว่าคดีปราสาทพระวิหารเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรืออย่าเอาคดีปราสาทพระวิหารไปเป็นคดีการเมืองเนี่ยตรงนี้ท่านจะให้ข้อแนะนำสั้นๆยังไงครับก่อนจะไปพักผมไม่ทราบว่าท่านพูดด้วยเข้าใจผิดหรือใครเขียนมาให้พูดหรือเปล่านะครับครับก็อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าคดีปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองครับเป็นทั้งการเมืองในประเทศและเป็นทั้งการเมืองระหว่างประเทศครับการเมืองในประเทศมันเกี่ยวข้องกับเอกราชอธิปไตยผลประโยชน์แห่งชาติและบูรณภาพเหนือดินแดนเพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่ต้องพิทักษ์รักษาที่มันก็เป็นการเมืองขณะที่พวกขายชาติต้องการยกแผ่นดินให้คนอื่นประชาชนซึ่งเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินเขาก็ต้องรักษานี่ก็คือการเมืองในประเทศส่วนการเมืองระหว่างประเทศเขมรก็พยายามล็อบบี้ใครต่อใครเพื่อให้แม้กระทั่งศาลโลกตุลาการให้ตัดสินคดีให้ประโยชน์แก่เขาให้แผ่นดินไทยเป็นของเขาแต่เราไม่มีนักการเมืองที่ทำหน้าที่รักชาติรักษาแผ่นดินไปสมยอมออกกับเขาจนกระทั่งพี่น้องต้องไปประจานที่ศาลโลกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทั้งการเมืองในประเทศเป็นทั้งการเมืองระหว่างประเทศก็อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งการเมืองกับนักการเมืองนั้นเป็นคนละพวกนะฮะที่ว่าการเมืองนำการทหารคืออะไรคนที่บัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือรัฐบาลพลเอกเปรมตินสูรานนท์โดยตอนนั้นพลเอกชวลิตยงยุทธเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านการทหารการเมืองนำการทหารก็คือเอกราชอธิปไตยบูรณภาพเหนือดินแดนพระมหากษัตริย์นั่นแหละเป็นสิ่งนำทหารนำการทหารครับคือทหารจะลบหรือไม่ลบก็ขึ้นต่อการเมืองอันนี้นี่คือธงการเมืองที่นำการทหารครับไม่ใช่ให้นักการเมืองมานำทหารและไม่ใช่ให้นักการเมืองมานำการทหารครับขอให้เข้าใจกันเสียให้ถูกต้องก็จะรักษาบ้านเมืองรักษาแผ่นดินของเราไว้ให้ลูกหลานของเราได้และก็จะได้ชื่อว่าได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามหน้าที่อันได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามหน้าที่อันได้ตราไว้ในรัฐธรรมนูญแต่นี่ความน่าเป็นห่วงอันหนึ่งที่ต้องถามท่านเพื่ออันนี้ถามแทนผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ที่เมื่อจะเข้าไปปฏิบัติการตามแนวเขตที่ประชาชนก็ชัดเจนหมดว่านี่เป็นแนวเขตไทยแต่ก็มีการทักท้วงจากบางคนที่เป็นผู้มีอำนาจในกลไกรัฐว่าเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะเป็นของกัมพูชาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทำหน้าที่ตรงนี้ท่านใช้คำตอบยังไงดีครับถ้าผมเป็นนายทหารนะครับทหารนี่มีอำนาจประกาศกฎอัยการศึกครับในกรณีที่มีใครบุกรุกแผ่นดินก็ดีมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็ดีครับนายทหารระดับกองพันสามารถประกาศกฎอัยการศึกเพื่อรักษาเพื่อทำหน้าที่ได้ครับและเมื่อประกาศกฎอัยการศึกแล้วนะครับสามารถจับไอ้พวกกบฏปลานชีวิตได้นะครับพลทหารครับมีสิทธิ์จับนายพันที่ขบฏทรยศชาติปลานชีวิตได้ทั้งการอ้างว่าที่ดินตรงนี้ในอนาคตก็จะเป็นของกัมพูชาเพราะฉะนั้นวันนี้เลยไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่
เนี่ยคนไทยก็ดีพี่น้องทหารตำรวจและข้าราชการก็ต้องก็ดีนะครับต้องทำความเข้าใจให้ในใจให้กระจ่างเลยว่า คนพูดอย่างนี้ว่าแผ่นดินนี้จะต้องเป็นของเขมรแล้วเราไม่ต้องรักษาแผ่นดินเนี่ย คำพูดอย่างนี้คือคำพูดของคนขายชาติกบฏทรยศชาติใครมีอำนาจควรจะจับพวกนี้ขึ้นศาลขอให้ประหารชีวิตเสียครับเพราะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ฟังถึงเวลานี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่ชัดเจนว่าเขตแดนได้มีการกำหนดชัดเจนแล้วการต่อสู้คดีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนถ้าไม่รับผิดชอบต่อกฎหมายโดยไม่นำคดีออกจากศาลโลกก็ถือว่าเป็นผู้มีความผิดไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นที่จะให้ศาลโลกยูเนสโกหรือใครก็ตามที่มาเอาแผ่นดินไทยไปขายไปยกให้กับผู้อื่นถือเป็นภาวะที่มีความผิดทั้งสิ้นและวันนี้พี่น้องคนไทยได้เข้าไปทำหน้าที่ในหลายๆเรื่องนะครับท่านอาจารย์ไพศาลได้สรุปให้พี่น้องประชาชนได้ฟังค่อนข้างชัดเจนว่านอกจากจะร้องเรียนนอกจากจะไปปลุกให้พี่น้องประชาชนตื่นขึ้นก็มีบางท่านที่เข้าไปช่วยกันรักษาพื้นที่คำถามคือช่วงหน้าเมื่อท่านได้รับทราบว่าเรื่องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่คนไทยทุกคนต้องรับผิดชอบและจะต้องเสียดินแดนแล้วท่านมีความเห็นอย่างไรและต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับอยากให้คุณอธิวัตรอยู่ต่อเลยเบรกต่อนะเพื่อมีจะได้ตอบคำถามพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับพื้นที่ให้ทราบสภาพงั้นช่วงนี้พักสักครู่นะครับเพื่อบ้านเมืองประจำวันอังคารช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงของท่านผู้ชมที่จะช่วยกันแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการในประเด็นที่เราคุยกันถึงการทำหน้าที่ของประชาชนในเวลานี้ว่าเมื่อถึงเวลานี้แล้วหลายคนก็พยายามมุ่งมั่นจะให้ไทยเสียดินแดนแน่ๆพี่น้องคนไทยจะทำอย่างไรนะครับส่วนหนึ่งที่ไปช่วยกันปลุกให้ตื่นเพื่อศึกษาแล้วก็รักษาดินแดนส่วนหนึ่งก็ไปร้องเรียนที่ศาลโลกและกำลังดูว่าจะต้องไปอีกรอบหนึ่งหรือไม่และส่วนที่ต้องรักษาดินแดนโดยเข้าไปในพื้นที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ไพศาลก็แนะนำทั้งข้อกฎหมายแล้วก็แนวทางให้บางส่วนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับครับอันนี้พูดได้หรือยังครับพูดได้แล้วเจอเลยครับสวัสดีท่านวิทยากรทั้งสามครับครับครับอันนี้ผมต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดินแดนนะครับครับผมว่าขนาดนี้ประชาชนที่อยู่ทางชายแดนทำหน้าที่รักษาดินแดนถูกต้องแล้วนะฮะส่วนประชาชนที่อยู่ในเมืองหลวงก็ต้องทำหน้าที่ด้วยจัดเสียสละเพื่อบ้านเมืองบ้างอย่าเอาอยู่รอดปลอดภัยหรือเอาสบายเลยเหตุที่ว่าเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่านักการเมืองเนี่ยเขาไม่นึกถึงพวกเราละเขาเอามาหิดกับประเทศชาติอย่างรุนแรงและตั้งผมเกิดมาไม่เคยเห็นนักการเมืองมันเอามาหิดโหดร้ายแบบบ้านเมืองอะไรขนาดนี้มันเป็นนักการเมืองที่เข้ามาเพื่อจะกอบโกยประโยชน์และต้องการที่จะขายชาติบ้านเมืองประชาชนที่อยู่ทางชายแดนนะครับท่านลองคิดดูเลยแผ่นดินตรงนั้นเป็นของท่านมันไม่ใช่ของนักการเมืองนักการเมืองเขาไม่สนใจหรอกที่จะไปดูแลรักษาไม่ไปดูแลรักษาทำไมเพราะเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรประโยชน์ที่เขาจะได้คือเขาได้ประโยชน์จากการที่มีผลประโยชน์ร่วมกับเขมรนั่นแหละอันนี้คือเขาต้องการมากเพราะงั้นเขาไม่ห่วงใยเราหรอกเพราะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดหลัง2475มาแล้วเนี่ยเขาทารุณนะโหดร้ายต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างขนาดหนักเลยเท่าที่ชีวิตผมได้ประสบพบเห็นเนี่ยไม่เคยเห็นนักการเมืองอะไรมันคิดอะไรเลวซามสามช้ามากท่านคิดนะทหารเหรอมันเอางบประมาณไปให้ครับทหารที่ซื้ออาวุธไม่ได้ออกรบทหารเคยเห็นใจทหารด้วยกันไหมที่ต้องออกรบใช้อาวุธเร็วๆอ่ะได้อาวุธที่ไม่ดีแล้วไปสู้รบเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงครับในเมื่อคนที่มีหน้าที่ต่างๆที่จะต้องดูแลบ้านเมืองเนี่ยอย่างบางคนที่พูดออกมาแล้วมันสะท้อนไหมล่ะเราเศร้าใจขนาดไหนครับทหารก็มีเลือดเนื้อมีญาติพี่น้องมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วท่านเป็นคนสั่งซื้ออาวุธเนี่ยท่านไม่ได้ไปรบอ่ะเมื่อท่านไม่อยากจะสู้รบท่านกลัวจะเสียเลือดเนื้อกลัวจะเสียญาติพี่น้องและประชาชนประเทศชาติเนี่ยท่านไม่นึกถึงหรอถ้าเผื่อท่านกลัวท่านก็ไม่ต้องรบหรอกไม่ว่าอย่าซื้ออาวุธเลยอาวุธให้ประชาชนเถอะเอาไปให้เขาให้เขาช่วยกันป้องกันประเทศเพราะเขาป้องกันประเทศเนี่ยเขานึกถึงบรรพบุรุษนึกถึงปู่ย่าตายายนึกถึงบรมพระมหากษัตริย์ที่ช่วยกันปกป้องบ้านเมืองมา
แต่ท่านเนี่ยกลับดูดายเอออะไรขึ้นบอกก็เป็นเรื่องของการเมืองต้องแก้โดยการเมืองผมทำตามหน้าที่ผมทำตามคำสั่งและไอ้คำสั่งอะไรของคุณเนี่ยในที่คุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำตามคำสั่งตามคำสั่งแล้วบ้านเมืองที่คุณไม่ดูแลรักษาเลยและขณะนี้มันชัดเจนรู้จะชัดเจนยังไงแล้วว่าเออก็สนใจแต่ว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรแต่ผลประโยชน์ที่ของเป็นของประเทศชาตินี่ฉันไม่สนใจหรอกเพราะงั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่ว่าท่านที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยคิดขึ้นมาอย่างนี้ได้เนี่ยผมปลื้มใจมากว่าเออปลื้มแล้วว่าเอาเถอะมันต้องสู้ได้มันต้องรอดจะเห็นเลยว่าขนาดนี้ชนส่วนน้อยนะคนส่วนน้อยขึ้นออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองคนแก่คนชราคนมีอายุขึ้นมาดูแลปกป้องบ้านเมืองแล้วท่านไปดูเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาสนใจอะไรนักวิชาการใหม่ๆเขาสนใจอะไรเขาคิดอะไรเขาลืมประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างสิ้นเชิงเลยแต่เขานึกถึงอย่างเดียวว่าผลประโยชน์คืออะไรและไอ้ที่คือไอ้ต้นไม้มีพิษไอ้พิษลายเนี่ยไอ้เหลี่ยมมันปลูกไว้ให้แล้วตอนนี้มันออกลูกออกผลอย่างชัดเจนเลยเพราะมันให้คนเนี่ยหลงไหลในเรื่องเงินหลงไหลในเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้แล้วท่านลองคิดดูเลยว่าโค้งไปเถอะถ้าเราได้ประโยชน์บ้างก็คุ้มชิบหายแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่เหลือแล้วว่าอันนี้มันปลูกฝังไปเนี่ยคือมันไอ้ผลไม้พิษที่มันให้เราให้ประชาชนกินเข้าไปเนี่ยไม่ในเวลาไม่กี่ปีเนี่ยไปจะแก้ไขใช้เวลาอีกกี่สิบปีถึงจะแก้ได้เพราะในเมื่อไอ้เด็กรุ่นใหม่เราปลูกฝังคิดมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็จบแล้วผมก็เลยขอดีใจด้วยดีใจอย่างมากที่ว่าท่านที่อยู่ชายแดนเนี่ยเพราะว่าคือเนี่ยคือแผ่นดินของพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ตามชายแผ่นดินของเราแท้ๆแล้วเราจะต้องถูกสูญเสียไปเนี่ยโดยการยืมมือของศาลโลกเนี่ยมาจัดการแล้วท่านจะไปหวังรัฐบาลจะไปหวังเลยเอ้ยขอโทษจะไปหวังให้นักการเมืองจะไปหวังเลยมันหวังอยู่อย่างเดียวว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรแต่ทีเนี้ยเอาละเขาจะพูดกันไปอีกมุมนึงว่าเขาก็เห็นประโยชน์ของเขาเราก็เห็นประโยชน์ของเราบ้างถ้าเราก็รักษาดินแดนของเราไว้สิเพราะเขาไม่รักษาให้และอย่างหนึ่งคนที่มีหน้าที่จะป้องกันบ้านเมืองเขาไม่ทำก็จะทำไม่ว่าอาวุธให้เราเถอะว่างั้นขณะนี้คนส่วนน้อยที่ลุกขึ้นมาดูแลบ้านเมืองส่วนคนส่วนใหญ่นั้นโอ้ถ้าท่านชนะเออจะเอาด้วยแต่ขออนุญาตเถอะเพราะว่าพูดอย่างนี้แล้วมันสะเทือนใจกันก็มันไม่ว่ากันก็ไม่เป็นไรมีน้อยนิดก็ขอมันจะตายก็ตายเถอะตายไปเถอะเพราะว่าเราตายซะสายก็เพื่อรักษาไอ้คนส่วนใหญ่ไว้ให้มันเข้าเสวยสุขต่อไปผมขอแสดงความคิดเห็นกันนี่แหละครับครับก็คิดว่ามีการให้กำลังใจพี่น้องที่กำลังต่อสู้ครับกำลังใจพี่น้องที่อยู่บริเวณชายแดนไทยเป็นยังไงบ้างครับก็พี่น้องหลังจากที่มีเกิดเรื่องมาแล้วที่อยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่เชื่อมั่นอยู่เหมือนเดิมไม่หนีไปไหนครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านทั้งสามครับครับคุณชัยครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับท่านในศาลครับพอดีวันอาทิตย์ได้ไปถ่ายรูปคู่กับท่านอยู่ฮะจำได้เนาะแล้วสวัสดีครับคุณอาทิวัฒน์และท่านได้เลิกนะครับครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้ไอจะไม่โทรเข้ามามันจะอึดอัดเหลือเกินนะครับแม้กระทั่งสื่อนะฮะแม้กระทั่งสื่อตอนนี้ก็นะฮะเบี่ยงเบนแล้วก็รู้สึกมันจะน่าเบื่อมากๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้ข่าวที่กำลังดังก็คือช่อง3นะฮะกับละครโทรทัศน์เรื่องเหนือเมฆนะครับพวกเราต้องออกมาบอยคอตช่อง3นะฮะเพราะว่าการกระทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อประชาธิปไตยนะครับนะออกมาชี้แจงก็ชี้แจงไม่ได้นะพูดอะไรก็พูดไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งไหนที่เขาทำกับเราแบบนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเชื่อผมนะครับช่วยกันบอยคอตแม้กระทั่งนะนายสรยุทธสุทัศน์ชนะจินดาทำผิดมาเนี่ยศาลก็ตัดสินให้เห็นอยู่แล้วเขาก็ยังอุ้มอยู่นั่นน่ะอุ้มอยู่นั่นน่ะผู้มีเผือกร้อนลูกนี้เอาไว้อยู่นั่นน่ะถามเลยนะครับการที่คนกระทำความผิดนี่ได้ลงโทษไปแล้วแต่คุณก็ยังปกป้องคนที่กระทำความผิดไว้อยู่เลยครับแล้วอย่างนี้เราจะสนับสนุนเขาอยู่เลยครับผมอยากจะขอถามพวกนี้หน่อยนะแม้กระทั่งนะนายสรยุทธทำผิดเขายังช่วยกันปกป้องช่วยกันอุ้มอยู่ไว้นะไม่ยอมให้ออกไม่อะไรคุณดูนะครับว่าแม้กระทั่งสุรยุทธจุลานนท์นะครับการที่ขึ้นไปอยู่บนเขาเยเที่ยงเนี่ยไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะโดนพวกเสื้อแดงประท้วงเอาไม่ถูกต้องเขาก็ยังต้องออกมาเลยแต่สรยุทธสุทัศน์กินดาทำผิดแต่ไม่ยอมออกนี่แสดงว่า
อยู่เหนืออำนาจนะฮะอยู่เหนืออำนาจเกินไปถูกไหมครับท่านทั้งสามครับใช่ไหมฮะ